ไม่ทําการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ยากถ้าไม่ทําเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐบาลยากคือขึ้นคอเพราะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่ตกต่ำเฉพาะประเทศไทยมันตกต่ำทั่วโลกนะครับการอนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับปลุกเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมามันจะส่งผลดีไหมมันเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากที่สำคัญคือต่างชาติจะไม่กล้ามาลงทุนแล้วโควิด-19มันติดในประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ตอนนี้ใช้หลักคิด1ใน5ประเทศของโลกบอกว่าจะมีการอยู่กับโควิด-19ยิ่งทำให้ยากเลยยากเลยนะครับยากที่นักลงทุนจะมาลงทุนผมเห็นส่วนใหญ่ที่รู้จักมันก็มาอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้เข้ามามาอยู่นานปรากฏว่าตำรวจก็จับกลุ่มนะครับถูกคุมขังโทษหนักนะครับใครต่างด้าวเนี่ยถูกจับกลุ่มในประเทศไทยโทษหนักถูกไล่ออกจากประเทศจำคุกไล่ออกจากประเทศและที่สำคัญคือไม่มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทยได้อีกสิ่งเหล่านี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจคงเป็นปัจจัยสำคัญแหละนะฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจคงเป็นประเด็นร้อนๆนะที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบกันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยได้รับผลกระทบไปทั่วโลกรัฐบาลก็ดิ้นทุกวิธีทางนะครับฝ่ายสาธารณสุขก็บอกว่าปี2565ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าเขาปรับแผนอะไรยังไงที่จะเป็นประเด็นเมกะโปรเจกต์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติไฟเขียวเพิ่มเขตส่งเสริมพิเศษนะครับจำนวน6แห่งเป็น EEC ใน EEC ตั้งเป้าลงทุน10ปีกว่า 300,000 ล้านบาทรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมจำนวน6แห่งนะครับและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจจำนวน1แห่งเพื่อเพิ่มจุดดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนในอนาคตนะครับเนื่องจากการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือ EEC เนี่ยนะครับมีพื้นที่รองรับกิจการอุตสาหกรรมการค้านะครับปรากฏว่าณข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2563จำนวน 15,836 ไร่ซึ่งคาดว่าจะรองรับการลงทุนได้เพียง5ปีจึงต้องตั้งเขตส่งเสริมพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นอีก6แห่งนะครับทั้งที่การตั้งการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมจำนวน5แห่งนะครับโดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,884 ไร่สามารถรองรับประกอบกิจการได้ประมาณ 5,000 กับ98ไร่ตั้งเป้าการลงทุนไว้287,772ล้านบาทนะครับภายใน10ปีนะครับตั้งแต่ปี2564ถึงปี2573ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพื้นที่698ไร่นะครับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์นะครับอัจฉริยะการบินและโลจิสติกนะครับ2อุตสาหกรรมโลจิสอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี 1,501 ไร่นะครับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบินโลจิสติกแล้วก็2อุตสาหกรรมเอเชียกรีนนะครับชลบุรีพื้นที่978ไร่รองรับอุตสาหกรรมนิคมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่และเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ4อุตสาหกรรมเอ็กซ์โกระยองจังหวัดระยองพื้นที่421ไร่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หุ่นยนต์การบินและโลจิสติกดิจิทัลนะครับ5อุตสาหกรรม WHA Industrial นะครับ Estrade นะครับจังหวัดระยองนะครับ
จำนวน 1,498 ไร่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หุ่นยนต์นะครับการบินแล้วก็โลจิสติกนอกจากนี้ตั้งเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการพิเศษจำนวน1แห่งคือศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและก็เทคโนโลยีนะครับขั้นสูงบางฉาบ้านฉางนะครับจังหวัดระยองมีพื้นที่519ไร่สามารถรองรับการประกอบกิจการได้360ไร่ตั้งเป้าหมายการลงทุน 20,000 ล้านภายใน10ปีนะครับโดยปีพ.ศ.ตั้งแต่2564ถึงปี2573กันเดียวกันก็มีการตั้งเขตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษนะครับจำนวน1แห่งคือศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรนะครับธรรมศาสตร์พัทยานะครับโดยเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์รับกรรมการแพทย์และการเพิ่มพื้นที่ประมาณ18ไร่ทำให้พื้นที่รวมของศูนย์มีทั้งสิ้น800ขอไป585ไร่จากเดิม566ไร่ในเชิงการวิเคราะห์รัฐบาลก็มีการอนุมัติให้ครม.นะครับครม.ก็มีการอนุมัตินะครับทั้งหมดเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เพิ่มเติมอีก6แห่งนะครับก็เรียกว่า EEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยุคตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นต้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะไปทั่วประเทศเลยที่ในภาคเหนือก็จะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดลำพูนนะเป็นแหล่งที่ให้ญี่ปุ่นมาทำการลงทุนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของมลพิษนะครับในยุคนั้นก็ใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อหวังให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นสำคัญเลยนะฮะผมเรียนย้ำเป็นสำคัญเลยก็เรียกว่าเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีการอนุมัติที่จะให้คนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยปกติต้องไปต่อบัตรวีซ่าทุกๆ90วันตอนนี้ก็เลื่อนการต่อวีซ่าก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับบอกว่าจะให้ถือโครงนะครับคุณได้เกิน 50% นะครับปรากฏว่าตอนหลังรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังคงใช้หลักกฎหมายเดิมนะครับต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถถือครองหุ้นได้เกิน 90% กับ 50% อยู่ที่ 49% เหมือนเดิมตามกฎหมายเดิมสัญญาเช่าก็เหมือนเดิมฮะก็ไม่สามารถที่จะทำยาวๆได้ทำได้รู้สึกไม่เกิน3ปีนะครับก็ตามหลักเดิมที่วางไว้ตอนนี้การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC เนี่ยรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ต่างชาติมุ่งหน้าเข้าสู่การลงทุนในเขตพื้นที่พิเศษที่จะมีการผ่อนปรนต่างๆแล้วก็ในยุคสมคิดจาตุทีพิทักษ์นะครับก็มีการทำนำหลักคิดนี้อีกรอบเนี่ยเอามาใช้นะครับเป็นที่มาของ EEC นะครับที่ถูกขยายตัวอย่างกว้างขวางในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ หวังว่าจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นดูแลเรื่องงานคลังแล้วก็พาณิชย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับว่ายง่ายตอนนี้รัฐบาลก็มีการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาทำอีกรอบคือครั้งแรกในยุคพลเอกเปรมนำมาพัฒนาอีกครั้งในยุคพลเอกประยุทธ์ที่มีสมคิดนะครับมาทำคราวนี้ก็มาขยายหลักคิดของพลเอกเปรมที่สมคิดเอามาทำซ้ำให้พื้นที่ขยายมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่เดิมที่ทำในเขตพื้นที่เขตตะวันออกเนี่ยไม่พอนะครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนจากต่างชาติเป็นสำคัญประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นตรงนี้มันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมคำถามคือมันจะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นได้ไหมคนสนใจแล้วมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้หรือเปล่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นหรือไม่นะครับผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีนะฮะมันได้เพียงเล็กน้อยมันไม่สามารถจะกระตุ้นให้ประเทศไทยลุกโอ้โหมันดีอย่างพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้แต่มันก็ดีกว่าไม่ทำนะครับดีกว่าไม่ทำทำไมทราบไหมฮะในยุคพลเอกเปรมเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะฮะสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นและสมคิดเอามาใช้ท่านทำสองอย่างคือหนึ่งราคาน้ำมันต้องไม่ลอยตัวเงินรายได้ต่างๆจะต้องไปอุดราคาน้ำมันเพื่อไม่ให้สินค้ามันแพงเพื่อไม่ให้สินค้ามันแพงเสร็จก็จะควบคุมทุกอย่างได้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงน้ำมันลอยตัวน้ำมันโลกแพงก็แพงตามน้ำมันโลกไม่แพงมันก็ไม่แพงตามนะครับน้ำมันโลกต่ำนะคนก็ไม่ว่าอะไรนะครับพอน้ำมันโลกแพงคนก็วุ่นวาย
ทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นลงๆก็ออกกฎหมายเพื่อกำกับราคาสินค้าแต่ปรากฏว่ามันก็ควบคุมปัญหาไม่ได้มันก็วนมาที่เดิมนะครับนายกพลเอกเปรมใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเลือกตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมานะหรือ EEC เนี่ยนะในภาคตะวันออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ทำเฉพาะภาคตะวันออกทำนิคมอุตสาหกรรมไปทั่วเลยทั่วประเทศนะครับตอนนั้นผมได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือท่านไกสอนกันที่ผมเล่าให้ฟังตอนนั้นในยุคท่านเป็นรัฐมนตรีท่านไกสอนเป็นรัฐมนตรีเล่าให้ผมฟังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคพลเอกเปรมตอนนั้นเนี่ยท่านไกสอนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าเป้าหมายคือเอาเงินของญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเป็นสำคัญเลยนะก็เลยส่งผลทำให้ตอนนั้นเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีญี่ปุ่นก็ลงมาเพราะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆต้องการลงทุนต้องการสร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ได้เงินมาลงทุนแต่ปัญหามันตามมาคือเรื่องของมลพิษนะครับท่านก็บ่นให้ฟังเป็นเรื่องของมลพิษคราวนี้หลักคิดเดียวกันที่ทำในยุคของพลเอกเปรมเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นมีท่านไกสอนเป็นคนดูแลนะครับก็ปรากฏว่าถูกนำมาใช้นะที่ผมทราบเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหมดแล้วมันเรื่องมันเป็นมายังไงที่มายังไงทำไมเริ่มต้นปัญหาอุปสรรคโอกาสจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคมันคืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์ดีให้ทราบว่ามันจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แบบหน้ามือพลิกไปหลังมือก็พอจะดีพอจะไปได้ขยายสิ่งที่ตามมาคือมลพิษจะมีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงสังเคราะห์นะครับไม่ใช่วิเคราะห์นะเชิงสังเคราะห์มันต้องทำนิวแลนด์ผมก็ยืนยันมันต้องทำนิวแลนด์มันต้องทำแผ่นดินใหม่นะครับสภาพศึกษาเรียบร้อยแล้วว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นเมืองเทคโนโลยีนะครับหรือว่าจะเป็นการย้ายเมืองหลวงต้องตัดสินใจละว่าจะต้องทำยังไงนะครับทำไมฮะทราบไหมเพราะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยไปบอกต่างชาติว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคนมาลงทุนได้นะต่างชาติไม่มา1โควิด-19กำลังติดหนักในประเทศไทยใครจะมาถึงแม้ว่าอังกฤษจะปลดล็อกพื้นที่สีแดงไปแล้วอ่ะและอย่างมันไม่ใช่เป็นเฮ้ยมันโหใหญ่โตมโหฬารมันเรื่องใหญ่เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าย้ายเมืองหลวงเฮ้ยแผ่นดินใหม่เมืองเทคโนโลยีใหม่ประเทศไทยจะทำสิ่งใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่แห่งหนึ่งมีแบรนด์ออกมาเหมือนอินโดนีเซียเหมือนพม่าโอ้โหนักลงทุนมาแน่นักทุนมาจากไหนทราบไหมฮะเราจะเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องมาจากต่างประเทศอันนี้เป้าหมายคือนักลงทุนต่างประเทศแต่ไม่ใช่มันจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในประเทศที่เอาเงินนอนอยู่ในธนาคารกลับมาลงทุนเองเนี่ยมันจะเกิดการฟื้นฟูการตื่นตัวครั้งใหญ่การจ้างแรงงานครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับการใช้นิวมีเดียการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงงานเสมอไปในสิ่งที่เขาทำเขาเรียกว่าโรงงานนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งบริบททางสังคมนะครับหลักคิดและแนวคิดมันต่างกันนะครับยังไงก็ตามเกมมันบีบฮะรัฐบาลก็ต้องพิจารณาไม่ทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ยากถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐบาลยากคือขึ้นคอเพราะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่ตกต่ำเฉพาะประเทศไทยมันตกต่ำทั่วโลกนะครับการอนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับปลุกเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมามันจะส่งผลดีไหมมันเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรมากที่สำคัญคือต่างชาติจะไม่กล้ามาลงทุนแล้วโควิด-19มันติดในประเทศไทยก่อนหน้านี้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ตอนนี้ใช้หลักคิด1ใน5ประเทศของโลกบอกว่าจะมีการอยู่กับโควิด-19ยิ่งทำให้ยากเลยยากเลยนะครับยากที่นักลงทุนจะมาลงทุนผมเห็นส่วนใหญ่ที่รู้จักมันก็มาอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้เข้ามามาอยู่นานปรากฏว่าตำรวจก็จับกลุ่มนะครับถูกคุมขังโทษหนักนะครับใครต่างด้าวเนี่ยถูกจับกลุ่มในประเทศไทยโทษหนักถูกไล่ออกจากประเทศจำคุกไล่ออกจากประเทศและที่สำคัญคือไม่มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทยได้อีกสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องไปแก้ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายซึ่งมันกำลังเป็นล็อกที่สำคัญทำให้ต่างชาติเนี่ยไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่สำคัญหลักคิดที่วางไว้นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ถูกต้องลองปรับให้มันถูกต้องฮะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้แก้ไม่ได้นะแก้ได้เพียงเล็กน้อยไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆในสถานการณ์ที่โควิดกำลังแพร่ระบาดทั่วโลกได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน